โลกถูกสร้างมาระบบห่วงโซ่อาหารที่อยู่ในลักษณะสมดุลเราจึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่เชื่อมต่อห่วงโซ่อาหารให้คงอยู่นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ดังนั้นสิ่งมีชีวิตทั้งโลกจึงถูกโปรแกรมให้ดิ้นรนทำหน้าที่จุดๆๆก่อนตายนั่นก็คือใครตอบว่าสืบพันธุ์แมวๆนี่นะวันๆอาจารย์คิดแต่เรื่องนี้เหรอขอบพระคุณมากครับอาจารย์ด้วยความเคารพดำรงเผ่าพันธุ์เพราะอะไรเพราะถ้าเราเป็นคริสต์เป็นมุสลิมการดำรงเผ่าพันธุ์จะตอบสนองพระประสงค์ของพระเจ้าใช่ไหมมุสลิมกับคาทอลิกทำแท้งได้ไหมไม่ได้เพราะนี่คือหน้าที่หลักแต่ถ้าเราเป็นพุทธการดำรงเผ่าพันธุ์จะตอบสนองเจตนารมณ์ของธรรมชาติอาจารย์ตอบแบบนี้แต่มีลูกศิษย์ทั้งหน้าถามในใจเมื่อกี้ผมได้ยินนะจริงเหรอครับหมอท่านหมอบอกว่าเราถูกโปรแกรมให้ดำรงเผ่าพันธุ์ทำไมโลกนี้มีคนไม่อยากแต่งงานอยากแต่งงานไม่อยากมีลูกทำไมมีคนบวชทั้งชีวิตทำไมต้องมีทำที่ดุดเกคะตกลงหน้าที่ที่สำคัญไม่ใช่แค่ดำรงเผ่าพันธุ์แล้วสิเพราะพระเจ้าและธรรมชาติไม่ได้สร้างเฉพาะคนอยากแต่งงานและอยากมีลูกจริงไหมพระองค์สร้างคนไม่อยากแต่งงานอยากแต่งงานไม่อยากมีลูกพระองค์สร้างคนที่อยากบวชทั้งชีวิตและพระองค์ก็สร้างทอมดีดุดเก๋ด้วยตกลงหน้าที่หลักคืออะไรอีก2นาทีได้คำตอบแต่ตอนนี้ถ้าผมเปลี่ยนเวอร์ดิ้งใหม่ถ้าลุงเปลี่ยนเวอร์ดิ้งใหม่ว่าสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ที่ถูกสร้างในโลกนี้จะต้องถูกโปรแกรมให้ดำรงเผ่าพันธุ์ก่อนตายเพื่อรับใช้ผู้ที่สร้างเราถ้าลุงเติมคำว่าส่วนใหญ่ทุกคนรับได้ไหมโดยมีโลกีสุขเป็นรางวัลแต่ไม่มีโลกีสุขใดในโลกที่ไม่มีทุกข์ปนหรอกถามอาจารย์ดูสิครับตอนลูกวิ่งมากอดมีความสุขไหมมันปิติบอกไม่ถูกเลยแต่ในห้องฉุกเฉินลุงเห็นคนกอดศพลูกเป็นสิบรายเพราะนั้นทำยังไงล่ะเราถึงจะดึงเอาส่วนดีของโลกีสุขมาเสพและเกลียดส่วนไม่ดีออกจากชีวิตเราได้คำตอบสติปัญญาศรัทธากุศลกรรมและสายกลางคือคำตอบสุดท้าย